สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าว Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกคืนในเวลา 4:00 น. ถึง 4:30 น. ค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคุณครูโดยเฉพาะแต่ว่าไม่เฉพาะท่านที่เป็นครูนะคะท่านที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับชีวิตครูต้องติดตามรายการของเราในคืนนี้ค่ะเนื่องจากว่าในปีพุทธศักราช2558นี้มีโครงการสำคัญเกิดขึ้นนะคะด้วยการคัดเลือกคุณครูจากทั่วทั้งประเทศเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะซึ่งเป็นรางวัลแรกเป็นเกียรติยศสูงสุดของความเป็นครูเป็นรางวัลใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นระดับนานาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะรางวัลนี้เกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยนะคะโดยพระราชทานรางวัลให้แก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และสร้างคุณูปการแก่วงการศึกษารวม11ประเทศประกอบด้วยประเทศอาเซียน10ประเทศและประเทศติมอร์เลสเต้ซึ่งแต่ละประเทศก็จะคัดเลือกครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ประเทศละ1คนเข้ารับรางวัลนี้นะคะรางวัลสำคัญแบบนี้เชื่อเหลือเกินนะคะว่าจะสร้างกระแสการตื่นตัวแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในชีวิตของครูทั่วทั้งประเทศในปีนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะเราจะมาพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันกับดร.คุณหญิงกัสมาวรวรรณอยุธยาค่ะท่านเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงการศึกษาของประเทศไทยนะคะเคยดำรงตำแหน่งทั้งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยณวันนี้ท่านก็ยังไม่ได้วางมือเสียทีเดียวจากเรื่องของการศึกษาถึงแม้ว่าจะสวมหมวกใบใหม่จะดูแลในเรื่องสาธารณกุศลมากกว่าก็ตามนะคะไปพบกับคุณหญิงกันค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับดร.คุณหญิงกัสมาวรวรรณอยุธยานะคะสวัสดีค่ะหญิงคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับบรรดาครูอาจารย์บุคลากรในแวดวงการศึกษาที่คิดถึงคุณหญิงเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างรับผิดชอบอะไรที่ยังอยู่ในแวดวงการศึกษาบ้างคะก็มักจะประกาศว่าเป็นคุณย่ามืออาชีพนะคะคือเลี้ยงหลาน3คนให้เวลากับหลานให้มากที่สุดแต่จริงๆแล้วก็ยังมีโอกาสทำงานสาธารณกุศลคิดว่าสัก20กว่าองค์กรมั้งนะคะนั้นจัดคิวประชุมก็เยอะแยะนะแน่นเลยนะแล้วก็หลายแห่งก็เห็นว่าเราแก่แล้วเกษียณแล้วก็มอบหมายงานให้ทำเพิ่มเติมก็ทำให้สมองไม่ว่างก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะค่ะเพราะไม่งั้นถ้าเราอยู่เฉยๆก็ตกยุคแล้วก็จะไม่ทันหลานทุกวันนี้หลานพูดอะไรก็บางครั้งก็ตามไม่ทันแล้วยังยังสังเกตการมีโอกาสเข้าไปมีบทบาทหรือให้คำปรึกษาชี้แนะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่เขากำลังคึกโครมในเวลานี้ไหมคะคุณหญิงไม่เลยค่ะไม่เลยหรอคะแต่กลับได้มาทำในมุมมองซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็คือเข้าไปโรงเรียนมากขึ้นประการแรกก็คือรับส่งหลานทุกวันไม่เคยเลยในชีวิตรับราชการที่กระทรวงนะคะจะไปโรงเรียนทุกวันนี่ยังไม่เคยแล้วก็ได้มีโอกาสรับใช้โครงการพิเศษอีกหลายโครงการซึ่งทำให้ต้องไปเยี่ยมโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะมีโรงเรียนที่ช่วยกันติดตามดูแลหลายๆคนนะคะพวกเราที่เกษียณแล้วร่วมทำตัวเป็นอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาที่คณะองคมนตรีดำเนินการอยู่ก็มีโรงเรียนที่ดูแลอยู่ประมาณ100กว่าโรงก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุณหญิงคะเวลาที่เข้าไปในบทบาทคุณย่าก็ดีในบทบาทของอดีตนักการศึกษาคนสำคัญในประเทศไทยก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งยังอยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องในแง่สาธารณกุศลที่เกี่ยวกับการศึกษาไปเห็นอะไรที่แตกต่างจากตอนที่เห็นเมื่อครั้งเป็นเลขาธิการสปท.เมื่อครั้งที่เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการไหมคะมุมมันเปลี่ยนไปไหมฮะหลายมุมนะคะมุมแรกก็คือมีความรู้สึกว่าผู้ปกครองให้ความสนใจกับการศึกษามากขึ้นโรงเรียนที่หลานอยู่นี่ผู้ปกครองจะไปเฝ้าระวังแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแม้แต่น้อยเนี่ยนะคะลายผู้ปกครองก็จะสะท้อนทันทีแล้วก็คิดว่าไม่เพียงแต่โรงเรียนของหลานเท่านั้นในต่างจังหวัดคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองจะมีความตื่นตัวมากเช่นเขาประกาศว่าการศึกษาไทยเป็นที่7รองจากใครต่อใครอะไรทำนองเนี่ยนะคะกรรมการสถานศึกษาที่จังหวัดหนึ่งส่งข้อมูลมาถึงดิฉันเลยว่า
ทำไมเขาไม่ดูบ้างว่าเขาประเมินกันยังไงทั้งๆที่บางครั้งคนในกระทรวงรู้สึกแทบจะไม่ลงรายละเอียดเลยว่าประเมินยังไงแต่กรรมการสถานศึกษาต่างจังหวัดเนี่ยกลับสะท้อนมุมมองนี่มาเร็วมากก็ทำให้ดิฉันดีใจนะคะว่ากรรมการสถานศึกษาและสังคมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ะประเด็นที่สองที่เห็นชัดก็คือความแตกต่างระหว่างโรงเรียนนะคะทั้งโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เจริญแล้วและโรงเรียนห่างไกลเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้บริหารมีบทบาทสำคัญมากๆ มากกว่ายุคก่อนนะคะคือเมื่อก่อนเราก็มักจะพูดกันนะคะว่าไม่มีโรงเรียนแย่ทำผู้บริหารเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าผู้บริหารมีความสำคัญมากและถ้าผู้บริหารดีเนี่ยครูก็จะสามารถรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วพัฒนาและที่สำคัญก็คือครูฉันคิดว่าโดยพื้นฐานเนี่ยดันเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมานานแล้วแล้วก็ยิ่งออกมานอกระบบก็ยิ่งมีความเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยครูเป็นกลุ่มคนที่มีความตั้งใจและทำงานทุ่มเทแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทอดทิ้งให้ครูรับปัญหาตามลำพังมากเกินไปเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าที่ไหนผู้บริหารดีเนี่ยครูก็จะไม่โดดเดี่ยวผู้บริหารสามารถจะช่วยแก้ปัญหาประคับประคองชี้แนะแนวทางให้ได้ดีนะคะในแง่ของครูเรามาถูกทางหรือยังคะในเรื่องของการพัฒนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพอะไรต่างๆครูพัฒนาเรื่องการศึกษาเทคนิคกลยุทธ์การสอนณวันนี้คุณหญิงมองครูไทยในปัจจุบันยังไงฮะคือครูแต่ละคนก็มีความหลากหลายและสถานการณ์ที่ครูอยู่ก็มีความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คิดว่าความพยายามที่จะให้กำลังใจครูพัฒนาครูเนี่ยถูกทางแต่บางครั้งเราอาจจะไปกำหนดระเบียบวิธีการซึ่งมันไม่เหมาะสมมากเกินไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เชื่อว่าคงจะมีความพยายามที่จะแก้ไขขึ้นตามลำดับในช่วงหลังเดี๋ยวฉันจะมีโอกาสไปทำงานกับท่านผู้ใหญ่ที่ท่านกลางแผนที่นะคะแล้วก็ท่านชี้โรงเรียนที่อยู่ชายแดนหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสไปโรงเรียนลักษณะนั้นมากขึ้นใช่ค่ะซึ่งเมื่อก่อนก็ไปนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าไปโรงเรียนลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ก็ทำให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตพื้นฐานเนี่ยค่ะเช่นบ้านพักครูถนนฝุ่นน้ำดื่มแม้กระทั่งการทำให้เกิดระบบน้ำที่สะอาดในโรงเรียนเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตครูได้เลยนะคะครูจะอยู่โรงเรียนมากขึ้นสามารถปลูกแปลงผักเล็กๆมานั่งคุยกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเราอาจจะมองข้ามไปเราอาจจะเน้นเรื่องความสามารถทางวิชาการซึ่งก็จำเป็นนะไม่ใช่ไม่จำเป็นแต่บางพื้นที่เนี่ยคุณภาพชีวิตพื้นฐานครูก็ยังขาดอยู่มากซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปที่สังคมจะใส่ใจแล้วก็ช่วยกันหยิบยื่นนะคะโครงการที่ท่านทำอยู่นั้นท่านพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ท่านเป็นประธานดำเนินงานนะคะท่านเข้าไปบ้านพักครูแทบทุกหลังด้วยตัวเองไปดูห้องน้ำดูขยมบันไดว่าเป็นยังไง แล้วก็ด้วยเงินจำนวนไม่มากนะคะก็สามารถที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ครูให้ดีขึ้นครูที่เคยขอย้ายจากโรงเรียนที่ห่างไกลก็ลดลงแล้วค่ะแล้วก็มีโครงการที่เราให้ทุนเด็กที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้เขาสามารถเรียนต่อแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงนะคะว่าพื้นที่ที่ครูย้ายออกตลอดเวลาเนี่ยเมื่อเขาปฏิบัติงานมา3ปีก็จะให้สามารถบรรจุได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเพียงแต่ว่าเราก็จ้างให้ครูเหล่านี้มาทำงานในโรงเรียนก็ชื่นใจที่เห็นเด็กที่จบจากโรงเรียนเป็นเด็กเก่งที่ชุมชนเขามีความภูมิใจกลับมาทำงานแล้วก็รวมทีมกันทำสิ่งดีๆซึ่งเราหวังจะได้เห็นนะฮะแล้วก็บัดนี้เราก็ได้เห็นแล้วเกิดขึ้นในหลายโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็เป็นความชื่นใจของคนแก่เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่มีครูมีคนรุ่นใหม่กลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดตัวเองมากยิ่งขึ้นและขณะเดียวกันในแง่ที่คุณหญิงได้ไปสัมผัสมาแล้วก็ขยายความให้เห็นนะคะทำให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งกระบวนการทั้งระบบเนี่ยมีการขับเคลื่อนมาอย่างถูกที่ถูกทางแล้วก็มีการใกล้ชิดกันกว่าเมื่อก่อนที่อาจจะแยกกันไปโรงเรียนก็ส่งลูกไปโรงเรียนเลยเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะทั้งผู้บริหารสถานศึกษาทั้งกรรมการสถานศึกษาแล้วก็คุณครูผู้ปกครองเด็กทุกคนมีส่วนร่วมกับการศึกษาหมดเลยพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาฟังเรื่องของโครงการดีๆที่คุณหญิงจะเล่าให้ฟังนะคะถึงเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลระดับนานาชาติครู
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงคืออะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรทั้งท่านที่เป็นครูหรือไม่ใช่ครูต้องติดตามค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะที่ฉันยังคงอยู่กับดร.คุณหญิงกัสมาวรวรรณณ อยุธยาค่ะท่านยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นคณะกรรมการซึ่งจะมาบอกเล่านะคะว่าทางมูลนิธิมีโครงการสำคัญซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เฟ้นหาครูทั่วทั้งประเทศที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมาเชิดชูเกียรติแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบสำหรับครูคนอื่นๆแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมสร้างการมีส่วนร่วมต่อไปด้วยนะคะคุณหญิงคะรางวัลนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะค่ะรางวัลนี้ก็เกิดจากความริเริ่มของครูสภานะคะร่วมกับผู้ที่ได้ปฏิบัติงานทางการศึกษาหลายคนเช่นอาจารย์ดร.กฤษณพงศ์กิรติกรคุณหญิงสุมนทาพรมบุญนะคะท่านศาสตราจารย์สุมนอมรวิวัฒน์ท่านผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยก็คงมีความรู้สึกเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าใจห่วงใยในเรื่องของคุณภาพและแรงบันดาลใจของครูรวมทั้งท่านเหล่านี้ก็ได้เดินทางทั่วประเทศเหมือนกับที่ได้คุยกันไปเราก็ได้เห็นว่าโรงเรียนมีเด็กดีๆครูดีๆอยู่เป็นจำนวนมากก็ทำให้คิดว่าหากจะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดายามรมราชกุมารีนะคะซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญของการศึกษาและถ้าจะพูดถึงว่าใครที่ห่วงใยและเข้าใจครูก็คงไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ท่านเสด็จในพื้นที่ห่างไกลก็จะทรงเล่าถึงครูที่ดีๆครูที่เสียสละแม้ว่าเขาจะเป็นครูตชด.เล็กๆหรือครูบรรจุใหม่หรือครูชาวเขาอะไรเนี้ยนะท่านก็จะทรงจำได้เสมอทุกคนก็เห็นว่าหากจะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านก็น่าที่จะคัดสรรครูที่มีความสามารถเช่นนี้แล้วก็เชิดชูเกียรติเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูคนอื่นๆได้ถือปฏิบัติรวมทั้งก็เป็นการสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักว่าครูดีๆเนี่ยมีอยู่มากเพียงแต่เราไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวของเขาแล้วเขาก็มักจะเป็นคนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานปิดทองหลังพระอยู่ชายขอบไม่มีใครเห็นลูกศิษย์ก็อาจจะเคารพระลึกถึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศให้คนรู้ก็ไปกราบไหว้ท่านในวันสำคัญอะไรประเภทนั้นนะคะซึ่งท่านก็พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้มีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขึ้นและยังโปรดเกล้าว่าให้มีการคัดสรรครูดีไม่เพียงแต่ในประเทศของเราเท่านั้นนะคะใน10ประเทศของอาเซียนร่วมกับติมอร์เลสเต้นะคะก็เชิญชวนให้เขาเสนอชื่อครูดีเด่นของเขามาแล้วก็ประกาศกิตติคุณเพื่อจะทำให้เกิดเครือข่ายนะคะว่าครูดีนั้นสามารถจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากกันและกันแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจับมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติได้ด้วยค่ะครูสภาก็เป็นจักรกลที่สำคัญพวกเราภายหลังก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นซึ่งท่านอาจารย์ดร.กฤษณพงศ์ก็เป็นประธานจริงๆแล้วเดินภูมิใจมากที่ได้เป็นเหรัญญิกเกิดมาไม่เคยเป็นเลยนะคะก็เป็นเหรัญญิกแต่ตอนนี้ทั้งท่านประธานท่านรองประธานทั้งหลายก็ติดภารกิจในเรื่องปฏิรูปการศึกษาระดับชาตินะคะเหรัญญิกก็เลยได้มีโอกาสก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วภูมิใจมากแปลว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นใช่ค่ะจะมีการประกาศปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็จะดำเนินการทุก2ปีนะคะก็คิดว่าจะเป็นรางวัลที่จะสร้างความสนใจสร้างแรงบันดาลใจให้อย่างมากเพราะว่าทางมีการคัดเลือกในระดับจังหวัดนะคะเพียงแต่เริ่มในระดับจังหวัดเนี่ยก็กระเพื่อมมากแล้วก็เท่าที่ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เล่าให้คณะกรรมการฟังนะคะว่าในแต่ละประเทศเขาก็ตื่นตัว มีการไปคุยกันด้วยว่าประเทศไหนเสนอใครมีวิธีการอย่างไรนะคะที่สำคัญก็คือในวันที่จะพระราชทานรางวัลซึ่งได้โปรดเกล้าแล้วเป็นวันที่2ตุลาคมนะคะปลัดกระทรวงแต่ละประเทศจะต้องมาอ่านประกาศเกียรติคุณด้วยตนเองซึ่งก็จะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะมีครูไทยคนหนึ่งที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหลให้เราได้ภาคภูมิใจนะคะแต่ที่ดียิ่งไปกว่านั้นคือประเทศเรามีรางวัลระดับอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะคือที่หนึ่งก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลที่สองและสามนี้ก็คือรางวัลครูคุณาก่อนจะมี2รางวัลด้วยกันนะคะแล้วก็ลดหลั่นลงมาอีก10กว่ารางวัลเนี่ยอีก17รางวัลจะเรียกว่าครูยิ่งคุณครูยิ่งคุณชื่อเพราะๆเหล่านี้ท่านอาจารย์สุมน
ตั้งขึ้นทั้งนั้นนะคะซึ่งก็ทุกคนก็อยากจะเป็นครูหนึ่งครูกลายเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นปีแรกในชีวิตด้วยถ้าเกิดว่าใครได้รับรางวัลนี้ก็คงเป็นเกียรติประวัติมากๆเลยใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือทุกจังหวัดที่เสนอชื่อเข้ามาอาจจะยังอาวุโสไม่พอผลงานยังไม่ถึงไม่ได้ไปถึงครูยิ่งครูนาก่อนนะคะก็จะได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์แต่มีแต่นิดนึงจะต้องผ่านการอะไรฮะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะจากคณะกรรมการกลางก่อนว่ามีคุณสมบัติอย่างที่เราพูดไว้หรือไม่คือคณะกรรมการชุดนี้เข้มแต่เข้มไม่ใช่ในเชิงจุกจิกคือเข้มในความเป็นครูจะต้องมีประสบการณ์สอนมาประมาณ20ปีนะคะและจบจนทุกวันนี้แม้ว่าเกษียณไปแล้วก็ต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับการศึกษาส่วนครูนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูในระบบอาจจะเป็นครูในความหมายที่กว้างที่สุดของครูคือคนที่ทำให้ใครได้เรียนรู้ทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตชี้ทางให้เขานะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่สามารถเสนอชื่อครูที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับรางวัลได้ด้วยนะคะ เคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือครูนอกสถานศึกษาครูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีนะคะแล้วก็ เป็นครูนอกสถานศึกษาก็จริงแต่ยังคงปฏิบัติงานด้านเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งอาจจะเป็นงานสอนหรืองานอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษาก็ได้นะคะเป็นผู้มีสัญชาติไทยถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลักอันนี้คุณสมบัติคร่าวๆค่ะคุณหญิงคะแล้วรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่สุดของครูเนี่ยจริงๆหัวใจของรางวัลนี้เราอยากจะมุ่งไปที่ครูที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือโดดเด่นทางด้านใดมากมากมากเป็นพิเศษคะแล้วก็อย่างครูคุณากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่านะคะซึ่งอาจจะเป็นทางวิชาการก็ได้เห็นเด็กที่เรียนอ่อนหรือว่าเด็กเก่งอยู่แล้วก็ช่วยไปเสริมให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับฟังจากหลายๆพื้นที่ที่เลือกเนี่ยนะคะมักจะเป็นครูที่ทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เราจะได้ยินเสมอก็คือครูไม่สิ้นศรัทธาในตัวเขาเด็กจะพูดนะคะว่าถึงเขาจะผิดพลาดไปบ้างตามภาษาเด็กนะคะก็จะมีครูท่านนี้น่ะที่จะมาคอยประคับประคองดุบ้างนะคะไม่ใช่ว่าใจดีเสมอไปนะดุบ้างเตือนบ้างให้โอกาสบ้างช่วยติวบ้างอะไรเงี้ยนะคะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าในสถานพินิจก็มีหลายคนที่ช่วยเด็กที่คิดว่าพลาดก้าวพลาดไปแล้วก็สามารถจะกลับมาเข้าสู่สังคมได้เป็นอย่างดีบางคนบางจังหวัดก็คือช่วงนี้เริ่มมีเสนอชื่อเข้ามาละเพราะว่าจะหมดระยะเวลาประมาณสักปลายเดือนนี้นะคะก็แล้วก็จะเริ่มพิจารณารอบแรกในเดือนกุมภาพันธ์แต่สำหรับท่านที่เพิ่งได้รับทราบข่าวแล้วก็รู้สึกเสียดายไม่ต้องเสียใจนะคะอีกสองปีอีกสองปีก็เสนอมาใหม่นะคะหรือช่วงนี้เนี่ยทางสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสสค.ซึ่งร่วมดำเนินการคัดสรรให้เราเนี่ยนะคะก็ได้เปิดโครงการใหม่ที่ชื่อว่าเล่าเรื่องจากหัวใจจากศิษย์ถึงครูชื่อประมาณนั้นนะคะพอแก่แล้วก็จำชื่อเพราะๆไม่ค่อยได้เนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ซึ่งอาจจะเป็นทั้งเด็กแล้วก็คนรุ่นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยรวมตัวกันเสนอคลิปเกี่ยวกับครูที่เขาประทับใจอันนี้โครงการประกวดคลิปเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ถึงคุณครูเป็นหนึ่งในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะคลิปนี้ก็ส่งไปที่ทีวีบุรพานะคะซึ่งให้ความร่วมมือกับเราแล้วก็มีกรรมการ3ท่านที่มีประสบการณ์ในเรื่องทำนองนี้คลิปไม่ต้องฝีมืออาชีพนะคะเน้นความจริงใจได้เลยได้เลยความจริงใจความใสบริสุทธิ์นะคะที่สะท้อนให้เห็นหนึ่งคุณค่าของครูก็จะเป็นสิ่งที่คณะกรรมการให้ความสำคัญมากที่สุดเริ่มส่งได้รู้สึก15มีนาคมนะคะแล้วก็จะมีการตัดสินในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์คือวันที่2เมษายนค่ะค่ะคือรางวัลก็มี 100,000 บาทค่ะมีรางวัลหลายระดับดิฉันก็จำไม่ได้นะคะแต่สามารถจะดูได้จากFacebook ของมูลนิธิค่ะ Princess มหาจักรีค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปที่ Facebook นะคะ Princess มหาจักรี Award นะคะแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021586122ต่อ76
จาะ726นะคะเราขึ้นให้หน้าจอสำหรับท่านที่ติดตามอยู่นะคะสำหรับคลิปเรื่องเล่าจากลูกศิษย์ถึงคุณครูในโครงการนี้นะคะสามารถที่จะส่งได้เป็นทีมละไม่เกิน5คนตั้งแต่ระดับนักเรียนมัธยมนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยแต่อย่างที่คุณหญิงเน้นย้ำนะคะไม่ต้องไปจ้างโปรดักชั่นเฮาส์อะไรที่มาทำผลิตให้มันสวยงามไม่เกี่ยวกับคะแนนที่จะได้รับรางวัลเลยแต่หมายถึงความประทับใจที่เล่าเรื่องคุณครูต่างหากที่จะเป็นการตัดสินกันนะคะก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีรางวัล Popular Award ด้วยค่ะเป็นขวัญใจคลิปจากการโหวตในโซเชียลมีเดีย1รางวัลอีกรางวัลละ 10,000 บาทค่ะนี่ก็เหมือนกับทำให้ตลอดทั้งปี2558นี้จะมีทั้งรางวัลใหญ่ที่วงการศึกษาต้องตื่นตัวเฟ้นหาครูที่เป็นสุดยอดครูในระดับประเทศระดับนานาชาติขึ้นมาแล้วก็ยังมีส่วนร่วมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปด้วยน่าจะเป็นปีที่ตื่นเต้นนะคะแล้วก็สร้างกระแสแล้วนั้นก็ได้เห็นว่าบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทก็เริ่มให้ความสนใจในเรื่องนี้เราเห็นคลิปที่เทิดทูนพระคุณครูเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นมาดแมนว่าไม่ได้ส่งชื่อใครเข้าประกวดในปีนี้ทำไม่ทันนะคะขอเพียงให้กำลังใจคุณครูพูดเรื่องดีๆเล่าเรื่องดีๆของครูที่ท่านได้พบเห็นนะคะให้คนอื่นได้ฟังเนี่ยเดนถือว่าท่านได้ช่วยสร้างกระแสการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญที่สุดพุ่งตรงไปที่หัวใจของการศึกษาก็คือตัวคุณครูค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหญิงดร.กฤษมาวรวรรณยุทธยานั้นจะให้ข้อคิดแรงบันดาลใจคุณครูที่ดูรายการของเราอยู่ในคืนนี้ค่ะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายนะคะดิฉันหวังว่าคืนนี้ทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นครูบุคลากรทางการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่ชมรายการของเราอยู่คงจะได้มุมมองแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถึงเรื่องดีๆในแวดวงการศึกษาจากคุณหญิงกฤษมาเยอะเลยนะคะแต่สุดท้ายคุณหญิงคะวันก่อนมีสวนดุสิตโพก็ทำโพออกมาให้คะแนนครูดัชนีครูไทยปี2558คะแนนเต็ม10ครูได้ 7.58คุณหญิงถ้าคุณหญิงให้คะแนนครูจากภาพรวมๆที่ไม่ต้องไปเกี่ยวกับดัชนีของเขานะคะคุณหญิงจะให้คะแนนครูไทยสักกี่คะแนนดีคะเนี่ยก็ต้องให้เต็ม10อยู่แล้วละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฉันได้เห็นครูทำงานด้วยความทุ่มเทแล้วก็ครูไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนต้องให้คะแนนความพยายามความทุ่มเทแต่บางครั้งปัญหามันยิ่งใหญ่เกินที่ครูจะแก้ได้ตามลำพังนั้นช่วยโรงเรียนอยู่แห่งหนึ่งก็พบว่ามีเด็กอ่านไม่ออกอยู่ประมาณสักร้อยกว่าคนในร้อยกว่าคนเนี่ยมาด้วยสาเหตุต่างๆนานาซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอาสาสมัครเข้าไปช่วยมีจิตแพทย์เข้าไปช่วยแล้วคุณครูก็รวมตัวกันว่าเมื่อเราได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราจะแก้ปัญหาได้สำเร็จประเด็นของนั้นก็คือความตั้งใจของครูเนี่ยมีทุกคนนะคะจะมีก็น้อยคนที่ไม่ได้ตั้งใจหรือหมดแรงไปเสร็จแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วครูก็จะมีความตั้งใจเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณครูตระหนักนะคะว่าสิ่งที่คุณครูทำไปเนี่ยไม่ได้สูญหายไปมันยังฝังอยู่ในใจของลูกศิษย์เสมอและนั้นเชื่อว่าทุกครั้งที่ศิษย์เขามีความทุกข์หรือมีความสุขเนี่ยครูก็คือคนหนึ่งที่เขาจะคิดถึงนะคะแต่ก็อยากฝากศิษย์ว่าอาจจะถึงเวลานะคะที่ต้องบอกคุณครูบ้างเพราะว่าแม้เราจะผ่านคุณครูนั้นมาเนี่ยแต่ท่านก็ยังมีบทบาทในการสอนคนอื่นถ้าท่านได้ลุงรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำให้กับลูกศิษย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขายังไงไม่ว่าท่านจะได้รางวัลหรือไม่อ่ะนะคะเดี๋ยวคิดว่าท่านชื่นใจถ้ารู้ว่าศิษย์ยังระลึกท่านจะได้มีกำลังใจในการเป็นครูต่อไปด้วย คุณหญิงขาคนที่กำลังท้อแท้อ่อนแรงแล้วก็เอาล่ะอยากจะถอดใจจากการเป็นครูไปคุณหญิงจะให้กำลังใจยังไงคะเดินเห็นกระแสตอนนี้คนอยากเป็นครูมากขึ้นนะ คนอยากเป็นครูมากขึ้นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนที่เรียนมาสูงๆเนี่ยจะออกจากครูประถมจะไปอยู่มหาวิทยาลัยแต่เดี๋ยวนี้กระแสเนี่ยเดินเห็นกลับมาเป็นครูประถมเยอะมากขึ้นแล้วก็ทราบว่าเด็กที่สมัครเรียนครูนะคะไม่ใช่คนไม่เก่งอีกต่อไปแล้วนะล้วนแต่เป็นคนเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ถึงกระนั้นเถอะแม้จะอยากเป็นครูเมื่อเจอปัญหาแล้วเนี่ยก็คงจะอ่อนเปลี้ยเหมือนกันเพราะปัญหาหนักหนาสาหัสเน้นก็คิดว่าครูต้องมีเครือข่ายในการช่วยไม่มีใครทำอะไรได้ตามลำพังนะคะผู้บริหารต้องช่วยดูแลครูให้ใกล้ชิดมากขึ้นกรรมการสถานศึกษาต้องช่วยเป็นแรงสนับสนุนแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่คนในสังคมซึ่งเน้นคิดว่าขณะนี้สังคมพร้อมที่จะช่วยเหลือครูแล้วก็พร้อมที่จะเข้าใจ
คนที่ได้มีโอกาสทำงานกับโรงเรียนเนี่ยนะคะจะบ่นเกี่ยวกับโรงเรียนน้อยลงมากเพราะเขารู้ว่าลักษณะปัญหาที่พบอยู่นั้นเป็นอย่างไรปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องของเทคโนโลยีมันมาเร็วไปเร็วมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะมีอิทธิพลกับไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครองคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาเยอะมากเราจะทำยังไงดีคะเมื่อวันหนึ่งวันหนึ่งเด็กๆใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะที่ครูซึ่งเป็นคนที่จับต้องได้เป็นคนที่มีจิตวิญญาณเป็นคนที่ต้องการถ่ายทอดเนี่ยค่ะบางทีอาจจะมีช่องว่างระหว่างเด็กกับสื่อสังคมออนไลน์กับครูคุณหญิงอยากจะแนะนำยังไงดีคะก็เดี๋ยวนี้กระทรวงก็ให้ความสำคัญนะคะที่จะให้ครูได้มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นโรงเรียนหนึ่งที่ดิฉันไปเนี่ยครูก็สอนเรื่องดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเวลาพูดแล้วมันก็ดูน่าเบื่อนะแต่จริงๆแล้วพอครูเปิดวิดีโอให้ฟังเนี่ยสิ่งที่ให้ดูเนี่ยสิ่งที่ครูพูดมีความหมายขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นครูจะประหวังตามทันสื่อหวังว่าจะสอนจากหนังสืออย่างเดียวคงไม่ได้แล้วแล้วก็แม้ว่าจะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนเดินคิดว่าเดี๋ยวนี้กระทรวงก็สนับสนุนให้มีสื่อที่จะเป็นตัวช่วยเหล่านี้เพียงแต่ว่าพวกเราคงต้องช่วยกันคัดสรรสื่อดีๆนะคะเพราะว่าสื่อเนี่ยเยอะมากบางครั้งครูก็ไม่มีเวลาหรอกลำพังสอนก็หมดเวลาแล้วนั้นการคัดสรรสิ่งดีๆสมเด็จพระเทพรัตน์เคยโปรดเกล้าให้คัดสรรสิ่งดีใส่ในฮาร์ดดิสก์เพราะฉะนั้นถ้าอินเทอร์เน็ตไม่เวิร์กก็สามารถคัดสรรจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปช่วยเสริมการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวาขึ้นมากค่ะครูมีตัวช่วยเยอะนะคะ ต้องใช้ตัวช่วยเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ก็ต้องเรียนรู้ด้วยครูก็ต้องเรียนรู้ด้วยแล้วถ้าครูตามลำพังคนเดียวทำไม่ได้โรงเรียนก็ต้องช่วยกันหรือเขตพื้นที่หลายแห่งนะคะก็ได้คัดสรรสิ่งเหล่านี้แล้วส่งไปสนับสนุนครูค่ะวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้เรื่องแรงบันดาลใจเกี่ยวกับคุณครูทั่วทั้งประเทศนะคะที่จะมีเวทีสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในวงการการศึกษาที่จะมีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นระดับนานาชาตินะคะแล้วคุณหญิงก็ยังทิ้งท้ายให้กำลังใจสำหรับท่านที่เป็นครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามากมายเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหญิงดีค่ะค่ะถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของการคัดสรรผู้เข้ารับการพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณหญิงกันต่อนะคะเป็นอย่างไรแล้วก็จุดประกายกันนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบในการปฏิรูปการศึกษาแบบที่เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสภานะคะแต่ว่าเราให้กำลังใจกันนอกระบบผ่านสื่อแบบนี้ละค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณครูและคนที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กๆของเรานะคะวันนี้คุณหญิงกสมาวรวรรณอยุธยาและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ